สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตตกรบุษบาและก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566ันิวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับให้ชื่อว่าจากเชียร์เบียถึงเลี้ยงหมูกระทะเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณจิตกรหยิบยกเอาคำสุภาษิตโบราณขึ้นมาพูดถึงก่อนเลย คือคำที่บอกว่าความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเป็นสุภาษิตท,ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของนายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งจากพรรคเก้าวไกลคนที่สังคมเนี่ยเพิ่งจะตั้งคำถามเรื่องของการเชียร์เบียรว่าผิดกฎหมายและเหมาะและควรกับตำแหน่งรองประมุกฝ่ายนิติบัญญัติที่นั่งอยู่หรือไม่ แล้วก็เพิ่มเรื่องใหม่เข้ามาอีกนั่นคือเรื่องการเลี้ยงหมูกระทะกับแม่บ้านสภาซึ่งจัดแค่แม่บ้านสสเท่านั้นไม่รวมแม่บ้านสวประการที่หนึครับนายปฏิพัฒนสันติพาดาเนี่ยบอกว่าจากการที่มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการเจา้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนจึงเห็นว่ากลุ่มคนที่เราหลงลืม มากที่สุดก็คือแม่บ้านซึ่งมีแม่บ้านเฉพาะฝั่งสอสอสาคนมีทั้งแบบจ้างเหมาแบบประจําและก็แบบอัตราจ้างพูดคุยกันและแทนที่จะนั่งประชุมพูดคุยกันเครียดก็เปลี่ยนมานั่งกินหมูกระทะดีกว่ารวมถึงหลายคนที่หมดสัญญาจ,จ้างด้วยจะได้มาพูดคุยแล้วก็มาหาหรือกันคงจะเป็นบรรยากาศที่สบายบายเขาอยากเล่าอะไรก็เล่าและเราจะได้รู้จักด้วยว่ากลุ่มแม่บ้านในสภาเนี่ยมีกันกี่กลุม่ม สวนจะเป็นการเลี้ยงแม่บ้านนอกสถานที่ครั้งแรกหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกครับและไม่ได้มีการหารือกับใครก่อนด้วยเพราะว่าเป็นงานของรองประธานสภาอยู่แล้วแล้วงบประมาณที่ใช้ก็เป็นงบรับรองซึ่งเขาจัดสัดส่วนให้รองประธานสภาที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อะไรหรอกครับนอกจากใช้รับรองแขกในการพาไปกินข้าวหรือว่าที่ต่างๆโดยกลุ่มแม่บ้านชุดนี้ก็เป็นแขกของผมเหมือนกัน นักข่าวก็ถามว่ามีการตั้งคำถามว่าเหมือนกับเป็นการหาพวกในสภาใช่หรือไม่ปฏิพั์หัวเราะครับหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าคิดเดยอะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไมนะักการเมืองไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่การหาพวกนะครับผมว่าเขาก็คือประชาชนหากจะบอกว่าสภาเป็นของประชาชนประชาชนที่เราต้องไม่ลืมก็คือประชาชนที่ทํางานให้กับเราให้สภามันสะอาดใหญ่ขนาดนี้ใครถูพื้นน้ําท่วมแล้วใครถูแล้วครับเพราะฉะนั้น คนบริการเราเนี่ยเราก็ต้องมีโอกาสที่จะขอบคุณเขาแล้วก็ฟังเสียงเขาด้วยไม่มีงบประมาณส่วนตัวนะครับเป็นงบของรองประธานสภาคนที่1ซึ่งใน1ปีจะมีงบประมาณอยู่แค่2ล้านบาทเท่านั้นแหละครับผมคงใช้ไม่หมดหรอกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งบส่วนนี้เลี้ยงรับรองใครหรือไม่อย่างไรนะครับนักข่าวก็ถามอีกว่าถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษของรองประธานสภาคนที่1ใช่หรือไม่ปฏิพัฒน์ตอบว่าอย่างนี้ครับ ใช่ครับงบรับรองเนี่ยไม่ได้มีแค่ตําแหน่งของผมนะครับเพราะว่าตําแหน่งข้าราชการส่วนใหญ่ก็มีสารก็คงจะมีแต่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้ซึ่งหากอยากจะรู้เนี่ยก็เตรียมตัวพบกับงบประมาณโปร่งใสที่สามารถไปเปิดดูงบประมาณในการรับรองของข้าราชการระดับสูงใช้ไปเพื่ออะไรบ้างนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ ในแทนคุณจิตอิสระซึ่งรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์แทนคุณพูดถึงกรณีของปฏิพัทธ์แล้วก็นางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลที่นัดหมายเชิญชวนแม่บ้านสภา370กว่าคนเนี่ยไปรับประทานหมูกระทะโดยใช้งบรับรองของรองประธานสภาแทนคุณบอกว่าอย่างนี้ครับ ถือว่ามีเจตนาชัดเจนนะครับว่าต้องการจะประชาสัมพันธ์ตัวเองและก็พักของตัวเองเพราะว่านายปฏิพัทธ์เนี่ยมีตําแหน่งเป็นรองประธานสภาที่เพิ่งจะมีประเด็นทาําผิดกฎหมายแล้วยังจะมาทําเรื่องสิ้นคิดผิดซ้ําเข้าไปอีกนะครับเข้าทํานองสุภาษิตไทยที่เขาบอกว่าความบัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกใช้อํานาจอนุมัติเบิกงบหลวงจากภาษีประชาชนเอามาใช้แบบนี้ ทั้งที่ประถุประสงค์เนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการจะให้เป็นงบรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าคนสําคัญระดับประเทศแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวคนของพรรคนี้เนี่ยก็ต้องออกราม่าต่อว่าแม่บ้านเป็นประชาชนเป็นคนที่มีความสําคัญซึ่งก็เท่ากับว่าการใช้วิจารณญาณในการแยกแยะระดับความสําคัญว่าอย่างไหนสําคัญระดับประเทศกับสําคัญระดับส่วนบุคคลเนี่ยมีปัญหานะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่าต้องใช้คนระดับสมองหมอปัญญาคมคายนะครับซึ่งการกระทํานี้เนี่ยถือว่าเป็นความจงใจที่จะใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ล่ะครับแล้วก็จงใจในการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์สแสวงหาคะแนนนิยมให้กับตนเองโดยใช้งบประมาณของแผ่นดินมากกว่าที่จะใช้งบส่วนตัวในการเลี้ยงดูแม่บ้านหรือเปล่าและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการกระทําแบบนี้ต้องถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนด้วยหรือไม่ครับ พราะว่าพักก้าวไกลเนี่ยยังเคยมีนโยบายที่จะห้ามไม่ให้ใช้งบหลวงในการโปรโมทต,ตัวเองนะครับการที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีอํานาจแล้วเที่ยวไปกล่าวหาคนอื่นๆต่างๆนานาแต่พอมีอํานาจกลับทําหนักยิ่งกว่าคนอื่นโดยเฉพาะยังมีอดีตศสอย่างนางอมรัตนสมาชิกก้าวไกลไม่ได้มีตําแหน่งในสภาแล้วเนี่ยแต่กลับใช้โอกาสไปร่วมเสพสุกจากเงินภาษีประชาชนอีกต่างหากแปลว่าอะไรครับ ผมมองว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือนายปฏิพัทธ์แล้วก็พักเก้าวไกลนะครับยิ่งช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยถ้าเกิดพบว่าแม่บ้านที่ไปร่วมรับประทานอาหารเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามที่จังหวัดระยองก็จะเข้าข่ายว่าจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจหรือซื้อเสียงด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้พักคก้าไกลเนี่ยเตือนสติกันหน่อยแล้วก็เปลี่ยนตัวรองประธานนะครับเพราะว่าไหนไหนอีกไม่กี่วัน อย่ามาสร้างความอับอายสร้างความมัวหมองให้กับสภาอีกต่อไปเลยนะครับนี่เป็นประการที่2ครับประการที่สมครับนัทธามหัตนาได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าการใช้งบรับรองแขกของรองประธานสภาแล้วก็เอาไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาเนี่ยไม่เหมาะสม แล้วก็ไม่สมเหตุสมผลด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันโดยส่วนตัวมีข้อสังเกตดังนี้ข้อที่1วัตถุประสงค์ของงบประมาณก้อนนี้เนี่ยให้ใช้เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองเป็นหลักในแต่ละปีแต่ละปีจะมีคณะบุคคลหลากหลายมาขอเข้าพบประธานและก็รองประธานตลอดทั้งปีเช่นคณะผู้แทนราษฎรหรือว่าส่วนงานนิติบัญญัติจากต่างประเทศ คณะทูตคณะผู้แทนกระทรวงหรือคณะบุคคลจากรัฐบาลแล้วก็ผู้แทนจะน่วยงานต่างๆซึ่งมีวาระตามจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่ายงบก้อนนี้ไม่ใช่งบสวัสดิการพนักงานไม่ฉะนั้นประธานและรองก็สามารถเอางบก้อนนี้พาพนักงานไปเที่ยวเล่นได้ทั้งปีโดยอ้างเหตุผลต่างๆได้นี่คือการใช้งบประมาณผิดประเภทเหตุผลข้อที่2แม่บ้านเป็นจนํานวนมากในสภาเนี่ยมาจากบริษัทที่เป็นเอาท์ซอร์ส ซึ่งทางสภาทําการจัดจ้างมาแล้วก็มีเงื่อนไขในการทํางานที่ตกลงกับบริษัทเอกนชนเอาไว้แล้วหากพบว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่สภาควรจะทําคือการทบทวนสัญญากับบริษัทให้มีความครอบคลุมไปถึงส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการและความเหมาะสมของเงื่อนไขในการจ้างพนักงานหลายคนจ้างแบบรายวันต่อเนื่องกันเป็นปีๆไม่มีสวัสดิการซึ่งผิดกฎหมายแรงงานหากต้องการให้รัฐกลุ่มเนี่ยต้องมีการปรับรายละเอียดส่วนนี้ ให้ครอบคลุมการตรวจสอบในสัญญาซึ่งคือสิ่งที่ทําได้เลยเพราะเป็นสัญญาระยะสัน้นและรองประธานควรจะตรวจสอบได้เองเนื่องจากเป็นส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างระหว่งางภาครัฐกับภาคเอกชนนี่เป็นเหตุผลข้อที่2เหตุผลข้อที่3ครับคุณนัาบอกว่าสภาพแวดล้อมพื้นฐานในการทํางานของแม่บ้านเนี่ยควรได้รับการปรับปรุงก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่รองประธานย่อมมองเห็นได้เองอยู่แล้วเพราะเป็นมาตรฐานที่ลูกจ้างทุกคนควรจะมี เช่นห้องพักที่เก็บของส่วนตัวและก็โซนรับประทานอาหารของพนักงานเมื่อทําสิ่งเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ดาเนินการทบทวนรายละเอียดโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปได้ตามปกติเมื่อข้อเท็จจริงมีดังที่กล่าวมานี้อีเวนต์เลี้ยงหมูกระทะที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องการใช้งบประมาณผิดประเภท เรื่องการจัดเลี้ยงลูกจ้างของบริษัทเอกชนโดยไม่ติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทเรื่องการสร้างประเด็นข่าวจากสิ่งที่ควรจะเป็นงานปรับปรุงแก้ไขตามปกติในสภาและก็สุ่มเสียงที่จะถูกมองว่าเป็นการหาเสียงด้วยการสร้างภาพกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของพรรคก้าวไกลโดยนํากลุ่มแม่บ้านสภาขึ้นมาเป็นตัวแทนประกอบฉากด้วยงบประมาณของรัฐนี่เป็นส่วนของเรื่องหมูกระทะ จิตกรบอกว่าพักไว้ก่อนเรื่องนี้นะครับเอาไว้ชั่วขณะก่อนเพราะว่ายังต้องโดนตรวจสอบในรายละเอียดโดยเฉพาะระเบียบการใช้เงินส่วนนี้ต่อไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเชียร์เบียเนี่ยไปถึงไหนแล้วล่ะตรวจสอบแล้วพบว่าข้อกอไก่ในแพทย์นิพนธินานนวเวศซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระสงสาธารณาสุข ให้ทีมกฎหมายเนี่ยทำหนังสือเชิญนายปฏิพัทธ์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวภายในเวลาสิวันซึ่งการกระทําดังกล่าวหลักฐานทางคดีเข้าข่ายวักสองเรื่องการเชิญชวนว่าเป็นการกระตุน้นให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เป็นข้อกอไก่ข้อขอไก่นายศรีสุวรรณจัญยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน ได้เขายื่นคำร้องกับปปชขอให้ไตส่สวนเอาผิดนายปฏิพัฒธ์ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายอาจเข้าข่ายการฝาร่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาการปปชซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บหนึ่งประกอบพรปว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561 ในการไต่สวนและมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมพุทธศักราช2561ว่าการกระทําของนายปฏิพัทธ์เนี่ยเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้นหรือไม่หากวมิดิจฉัยว่าเข้าข่ายก็จะต้องส่งเรื่องให้อัยการฟ้องต่อสาลฎีกาเพื่อพิภากษาลงโทษต,ตามคันลองของกฎหมายต่อไป ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือเบียร์ที่เชียเนี่ยเป็นของใครเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวพิษณุโลกจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่เรื่องแหกตาขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกเรื่องนี้เนี่ยนะครับสำนักข่าวอิสราเอลก็ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็พบว่าเบียร์ดังกล่าวในจดทะเบียนในนามของบริษัทพิษณุโลกบรูวิงจำกัดมีนายภูบดลสิริสินเลิศเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แล้วก็เป็นกรรมการร่วมกับนายธนาบูรณ์ตระกูลเลิศชัยเมื่อผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนายภูวนดลกลับได้รับคําตอบว่ายังไม่สะดวกตอนนี้ขณะที่เพจของผับชื่อดังแห่งหนึ่งที่พิศณุโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เบียร์เนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้สินค้าหมดแล้วหลังจากที่นายปฏิพัทธ์โปรโมททาให้เป็นที่สงสัยว่านายปฏิพัทธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากตรงนี้หรือไม่ ขณะที่โลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลผู้ผลิตข้างกระป๋องพบว่าไม่ได้ผลิตที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ผลิตโดยบริษัทไทยสปิริตอินดัสทรีจำกัดซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดชายเชิงเซาจัดจำหน่ายโดยบริษัทพิษณุโลกบลูอิงจำกัดถนนบรมไตรโรก,กานา้2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทําให้เป็นที่พิจารณกันในหมู่ชาวเน็ตนะครับว่าที่นายปฏิพัฒ โปรโมทว่าโฆษณาเบียร์พิศษณุโลกอ้างว่าส่งเสริมชาวบ้านมีรายได้เป็นเรื่องโป้ปดป,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 ปลิ้นปล่อนหรือเปล่าสำหรับบริษัทไทยสปิริตอินดัสทรีจำกัดเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบพร้อมดื่มหรือว่า RTD ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางประกงจังหวัดเชียงสาว ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุว่าจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่1มีนาคม2545นะครับทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่100ล้านบาทมีนายกนบปรารถนาดีเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ล่าสุดคือการผลิตและจําหน่ายสุราชแช่ประเภทสุราผลไม้เบียร์และอื่นๆในปี2565บริษัทมีไรายได้รวมทั้งสิ้น 2 6 2 6 6 2 3บล้าน6 2331บาทเป็นกำไรสุทธิ112ล้าน8ดแบาทเทียบกับปี2,564มีรายได้รวม1 6 7 1 6 8บล้าน6 6 1 3 0บาทกำไรสุทธิอยู่ที่5 1 8 8 7 7 0 6บาท ในเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยนะครับระบุว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2,546ฟื้นฟูตลาดสุราพร้อมดื่มไทยด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อวัน i g h t ด้วยกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์วายผลไม้จำนวน60ล้านลิตรต่อปีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดเครื่องดื่มระดับสากลโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการค้าและเน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีประสบการณ์กว่า30ปีในด้านของเทคโนโลยีการหมักไวด้วยการจัดการคุณภาพและความเชี่ยวชาญลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและนอกจากนี้เนี่ยนะครับจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยยังพบว่ารับจ้างผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ผลิตหลายรายหนึ่งในนั้นแบรนด์ที่ชื่อว่าเท่าพิภพแอลกอฮอล์5.2%ขนาด20ลิตรและประชาชน แอลกอฮอล์5%ขนาด20ลิตรเช่นเดียวกันกรณีของเท่าพิภพเนี่ยเป็นสินค้าของนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสอสอพักก้าวไกลใช่หรือไม่สรุปอย่างนี้นะครับจิตรกรบอกว่าขีดเส้นใต้บรรทัดที่คําว่าเรื่องนี้มีความบัดซบซ่อนอยู่หรือไม่ประการที่1ครับการใช้งบรับรองของรองประธานสภาเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านเนี่ย ทำได้หรือเปล่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่รีบใช้ก่อนจะพ้นไปจากเก้าอี้รองประธานสภาหรือเปล่าเอาเงินหลวงประชาสัมพันธ์ตัวเองและพักการเมืองหรือไม่และพักก้าวไกลจะมีท่าทีกับเรื่องนี้อย่างไรพักที่ประกาศตัวว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศมีอะไรที่ต่างไปจากพักการเมืองเดิมๆที่เคยมีบ้างหรือไม่ประการที่สครับ มวลชนที่เคยเคลื่อนไหวด้วยการท่องคาถาว่าภาษีกูภาษีกูบัดนี้มีอะไรติดคอจนพูดไม่ได้อยู่หรือเปล่าครับประการที่3ครับคราฟเบียที่เทียเนี่ยมีประโยชน์อะไรที่คนพิษณุโลกจะได้รับหรือเป็นเพียงแค่แอบอ้างชื่อคำว่าพิษุโลกทั้งๆท,ท,ที่มีแค่บริษัทในพิษณุโลกทำหน้าที่เป็นแค่การจัดจำหน่ายเท่านั้นแหละครับช่อชนสิ้นดี นี่แหละครับที่บอกว่ากาก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ